วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพูดถึงการเรียนตัวนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานด้วยใช้เวลาในการแบ่งการทำงานการเรียนยังไงก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรียนการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนแบบตั้งใจเรียนกันด้วยแล้วก็ส่งงานให้ครบๆครับอ๋อส่งงานให้ครบอ่ะพูดถึงวัยรุ่นที่มีเรียนออนไลน์ตรงนี้ให้ตั้งใจเรียนตรงนี้ให้กำลังใจก็ต้องตั้งใจครับในการเรียนออนไลน์เราต้องมีความรับผิดชอบในการส่งงานด้วยโอเคพูดถึงประเทศก็เปิดให้ท่องเที่ยวกันแล้วอยากเรียนเชิญคนไทยออกมาท่องเที่ยวก็อยากให้ทุกคนออกจากบ้านมาเที่ยวมาช่วยกันปั่นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวต่อไปครับได้วันนี้มาเดินแบบแฟชั่นโชว์ด้วยใช่ครับมีความรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นครับก็นานๆได้มาเจอพี่ๆเพื่อนๆนางแบบในแบบครับก็รู้สึกดีครับพูดถึงผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ผลงานช่วงนี้ก็จะติดโควิดนะครับก็ถ้าอยากติดตาม follow IG ก็ได้ฝากได้เลยฝากได้เลยอาซีมครับ AZWEM แล้วก็ .56 ครับพูดถึงเยาวชนในการเรียนออนไลน์บ้างนะอยากให้น้องอาซีมเนี่ยกล่าวให้กำลังใจน้องเยาวชนในการเรียนออนไลน์ตรงนี้ครับก็รู้ก็เข้าใจน้องครับว่ามันยากมันแบบมันมีความท้าทายก็อยากเป็นกำลังใจให้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปด้วยกันประเทศไทยก็จะเปิดประเทศในการท่องเที่ยวแล้ว อยากเรียนเชิญคนไทยออกมาท่องเที่ยวกันตรงนี้ฮะครับก็ช่วงนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็ถ้าเราการไม่ตกก็คิดว่าเราสามารถพร้อมออกมาเที่ยวกันได้ครับได้เลยพูดถึงนะฮะในเรื่องของข่าวเฟคนิวบ้างนะฮะในฐานะที่น้องสิวก็เป็นเยาวชนนะฮะอยากให้กล่าวถึงคนที่เล่นออนไลน์ในการเสพข่าวในเรื่องของเฟคนิวถ้ารู้เฟคนิวแล้วเนี่ยก่อนแชร์ตรงนี้ฮะครับโลกออนไลน์ก็มีทั้งแง่ดีทั้งแง่ไม่ดีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะต้องมีสติครับเราต้องเสพข่าวยังมีสติครับเราต้องแยกแยะว่าอันไหนเป็นข่าวจริงอันไหนเป็นเฟคนิวส์ครับ